าละค่ะเทเทมาร์เก็ตของเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะคะเขามีผลงานการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของกล้วยน้ำว้าค่ะซึ่งกล้วยน้ำว้าเนี่ยมีสรรพคุณทางยาเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นเลยนะคะก็คือโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนอะไรแบบนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆแล้ววันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะก็ต้องบอกว่าหนีไม่พ้นเรื่องราวของกล้วยวันนี้เป็นผงกล้วยน้ำว้าค่ะนะคะที่จะสามารถรักษาอาการกรดไหลย้อนได้เลยซึ่งก็บอกว่าโรคนี้นะคะเป็นโรคที่คนไทยเนี่ยเป็นกันมากเลยอย่าง100คนเนี่ยชี้ไปเลย 3-33 คนเนี่ยต้องเป็นโรคนี้โอ้โหขนาดนั้นเลยเอาวันนี้ไม่รอช้าต้อนรับกันเลยนะคะคุณสุภลักษณ์บัวโรยหรือว่าคุณเพชรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกเลยนะฮะอย่างที่เราพูดเกริ่นกันไปตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะว่าโรคกรดไหลย้อนหรือว่าโรคเกิร์ตเนี่ยนะคะบางทีหลายๆคนเนี่ยเป็นไม่รู้บางทีแบบว่าเรานอนอยู่แล้วรู้สึกแบบมันแสบร้อนขึ้นมากลางอกนะในโฆษณาเขามีอยู่หลายที่เหมือนกันนะที่แบบว่าคนเป็นบางทีคนเป็นโรคนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่มันจริงหรือเปล่าครับคุณเพชรว่ากล้วยบทของเรานี่กล้วยน้ำว้าบทแบบนี้ครับผมมันช่วยในเรื่องของโรคเกิดหรือว่าโรคกรดไหลย้อนได้ด้วยเหมือนกันอันนี้เราเท้าความนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอันนี้เรา เริ่มพัฒนากับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับโดยพัฒนากล้วยเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตของเกษตรกรแล้วก็พัฒนาสินค้าไปในทางด้านสุขภาพมากขึ้นเราก็เลยบอกแนวคิดไปว่าเราอยากทำเป็นกล้วยผงเขาก็ส่งงานนักวิจัยเข้ามาครับระหว่างนั้นเนี่ยทำก็ต้องมีการทดสอบกินกันอะไรเงี้ยแปลว่าการทำอย่างเงี้ยคือเป็นการทดสอบมีการวิจัยกันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อให้ออกมาเป็นผงแบบนี้ระหว่างนั้นนะครับช่วงนั้นผมค่าเลยเลยนะเป็นกดไหลย้อนแล้วก็มีใจแปรปรวนนะปรากฏว่ากินเข้าไปปั๊บไปเรื่อยๆปรากฏว่ากลับบ้านมาเฮ้ยทำไมดีไม่เป็นกดไหลย้อนแล้วโรคกดไหลย้อนเนี่ยมันดีขึ้นใช่เพราะคนเป็นโรคกดไหลย้อนนี่ค่อนข้างทรมานเลยนะฮะใช่ครับผมตอนหลังเราก็เลยไปต่อยอดกับไปขอทุนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเข้ามาก็เข้ามาวิจัยแล้วว่าในกล้วยผงเนี่ยที่เราทำเนี่ยมันมีผลอะไรกับร่างกายเราบ้างอะไรก็ปรากฏว่าในกล้วยผงของเราเนี่ยมีเขาเรียกสารเป็นอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพในร่างกายครับมันจะไปช่วยต่อต้านจุลินทรีย์ก่อโรคในลำไส้ครับผมมันมีชื่อเป็นเขาเรียกว่าภาษาวิทยาศาสตร์เป็นมีชื่อไหมครับถ้าสารนะครับก็จะเป็นชื่อสารสำคัญก็จะเป็นอินูลินครับ FOS แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็จะเป็นรีสิสแตนซ์สตาร์จะเป็นสารสำคัญ3อย่างที่อยู่ในกล้วยผงที่เราทำงานวิจัยค่ะแล้วมันจำเป็นไหมคะว่าแบบมันจะต้องอยู่ในกล้วยดิบเท่านั้นกล้วยสุกล่ะมีสารสำคัญเหล่านี้หรือเปล่าพอเวลากล้วยมันสุกขึ้นเรื่อยๆครับสารสำคัญตัวนี้มันจะลดลงไปเรื่อยๆครับก็จะจริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้กล้วยดิบจัดแต่ขนาดนั้นนะครับเราจะมีเครื่องวัดระดับความสุกของเราอยู่ว่าระยะไหนที่มีสารสำคัญ3ตัวนี้อยู่ที่สุดเราก็ใช้กล้วยระยะนานาบเอามาทำแปลว่ากล้วยนี่เขามีอายุของเขาแล้วก็จะมีเรื่องของวิตามินต่างๆเนี่ยมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอายุของเขาด้วยเหมือนกันใช่ครับก็ อยู่ที่ว่าช่วงที่เราจะมาใช้เนี่ยจะใช้สารอะไรมากกว่ากันไม่ใช่ใช้ด้วยตาเปล่าแล้วมาคิดเองเองว่าเอ้ยน่าจะใช้ได้นะมีเครื่องวัดใช่ครับเราตอนที่ทำวิจัยเราจะมีการวัดระดับความสุขเลยครับว่าระยะนี้จะมีสารเท่าไหร่นะคะก็ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะมาจากการที่เราก็เป็นกรดไหลย้อนด้วยอะไรแบบนี้แต่ว่าได้เล็งเห็นส่วนอื่นๆอะไรหรือเปล่าที่ทำให้แบบเราแบบจริงจังคิดทำผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาเพื่อจำหน่ายเลยคือแรกๆเลยเรามองว่าเฮ้ยเราเนี่ยยังหายเลยเสร็จแล้วก็มองว่าเฮ้ยคนที่เป็นแบบเราเนี่ยก็น่าจะมีเยอะพอสมควรแล้วก็เลยมองว่าเอ้ยอย่างนั้นเรามาทำลองทำจริงจังเลยคือช่วงนั้นเราได้งบจากสำนักงานนวัตกรรมด้วยอะไรเงี้ยครับก็ทีนี้ก็เลยมาลองทำงานวิจัยด้วยแล้วก็ลองผลิตจริงด้วยมันก็เลยทำให้เรามองว่าผู้บริโภคอ่ะก็จะได้ทานอาหารที่มันดีต่อสุขภาพด้วยครับก็เลยตัดสินใจทำเขาบอกว่าดีต่อสุขภาพแบบนี้มันดียังไงกันบ้างครับกับสุขภาพของเรามีด้านไหนบ้างไหมครับนอกจากโรคเกิร์ตที่แบบว่าน่าจะช่วยของเราได้แล้วเนี่ยนอกจากนี้คือที่เราพบนะครับก็จะเป็นพวกสารพรีไบโอติกนะครับที่ไปช่วยส่งเสริมจุลินทรีย์สุขภาพในร่างกายของเราครับ
นะครับผมก็ทำให้แบบว่าจุลินทรีย์ที่ดีที่อยู่ในตัวเราเนี่ยแบบมันเจริญเติบโตได้ดีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับพวกนี้พอเวลามันกินแล้วมันจะหลั่งสารชนิดนึงไปฆ่าจุลินทรีย์เกาะโรคในลำไส้ได้นี่เท่ากับว่า1กระปุกของเรามีคุณประโยชน์อะไรบ้างแน่ๆ3สารนะครับก็คือเป็นresistant starch inulin FOS แล้วก็จะมีสารพวกประโยชน์พวกวิตามินต่างๆแล้วก็มีแคลเซียมอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะนี่เลยนะคะซึ่งถ้าพูดถึงสรรพคุณที่เราจะได้รับนะคะจากการดื่มผงกล้วยน้ำว้าตรงนี้นะคะก็อย่างที่เราเห็นเลยมีการบรรเทาอาการกรดไหลย้อนรักษาแผลในกระเพาะอาหารก็ได้บรรเทาอาการท้องผูกก็ได้อิ่มเร็วอิ่มนานอยู่ท้องนะคะปรับสมดุลในลำไส้ลดระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานได้อีกด้วยโอ้ยสุดยอดนะครับนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นของดีกล้วยน้ำว้าที่เป็นของไทยนี่นะฮะจริงจริงคุณประโยชน์เยอะอยู่แล้วนะฮะยิ่งทำแบบนี้กินง่ายเลยทีเดียวถูกต้องถ้าเกิดพูดถึงคนที่เป็นโรคแล้วการโรคกรดไหลย้อนแบบนี้เนี่ยว่าเพิ่งเป็นเลยระยะเวลานานแค่ไหนคะที่เราดื่มแล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่าเออมันมีอาการที่ดีขึ้นอันนี้จะแล้วแต่ระดับความอาการของผู้บริโภคแล้วกันครับแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 3-7 วันถ้าเกิดว่าเป็นไม่มากอะไรเงี้ยภายใน3วันเนี่ยก็จะดีขึ้นแล้วครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเป็นเยอะหน่อยก็จะไป7วันก็ใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นใช่ๆเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นอาหารเนาะไม่ได้แบบว่าเป็นยาไม่ใช่ยาเลยเหมือนกับว่าเราอยากให้ผู้บริโภคทานอาหารให้เป็นยามากค่ะแล้ววันนึงดื่มกี่แก้วอะไรยังไงถ้าเป็นคนที่เป็นกรดไหลย้อนเลยคือแนะนำวันละอย่างน้อยวันละ2แก้วครับอย่างน้อยวันละ2แก้วก่อนอาหารเช้ากับก่อนนอนหรือก่อนอาหารเช้าหรือว่าก่อนอาหารเย็นก็ได้จริงๆกินมากสุดได้กี่แก้วครับตามจริงแล้วพวกนี้มันเป็นผลไม้ตามใจปากเลยจริงๆแล้วก็ไม่ได้อะไรมากครับแต่ว่ามันก็เหมือนกินผลไม้นะยิ่งกินเยอะเกินไปมันก็อาจจะไม่ดีแต่ว่าให้พอดีพอดีใช่แต่ว่าในหนึ่งมื้ออะไรเงี้ยเราก็ทำการวิจัยมาว่าในหนึ่งมื้อเนี่ยลูกค้าควรจะได้รับเท่าไหร่ต่อการกินอะไรเงี้ยครับเราก็ถึงทำเป็นหนึ่งเสิร์ฟต่อการตักหนึ่งครั้งแต่จริงๆผมว่ากินทุกมื้อของอาหารก็ยังได้นะเพราะว่าเราจริงๆเวลาเราไปทานข้าวเนี่ยเราก็กินพวกน้ำอัดลมน้ำอะไรพวกนี้ที่ไม่มีประโยชน์อยู่แล้วอ่ะบางคนเขาเอาไปใส่ในโจ๊กในโรยในข้าวอะไรเงี้ยก็ทานได้เหมือนกันไม่ได้ทำให้รสชาติมันเสียไปที่ลูกค้าทำกันนะก็คือของมีประโยชน์แบบนี้ก็คือกินได้ทุกมื้อนี่แหละนะอะไรอย่างนี้ถ้าสมมติว่าคนที่แบบไม่ป่วยไม่เป็นอะไรเลยกระเพาะอาหารฉันแข็งแรงกดไหลย้อนก็ไม่เคยเป็นควรกินไหมคะถ้าถามผมนะผมคิดว่าควรกินครับเพราะว่าอันนี้มันจะไปช่วยคือในทางอ้อมเนี่ยมันไปช่วยในการเพิ่มจุลินทรีย์สุขภาพในร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะทำใหการที่จุลินทรีย์สุขภาพในร่างกายเนี่ยเยอะขึ้นเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะมันก็เป็นถ้าเกิดทางอ้อมก็จะเป็นเพื่อโรคภูมิคุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณแล้วมีข้อจำกัดในการทานไหมคะอย่างเช่นแบบในเรื่องของคนที่แพ้สารอาหารบางประเภทห้ามทานคนแพ้กลูเตนห้ามทานเด็กวัยไหนห้ามทานมีไหมคะอันนี้มันเป็นผลไม้นะคือในกล้วยผงเนี่ยจะไม่มีสารกลูเตนเลยครับลูกค้าสามารถทานได้เลยคือคนที่ทานผลไม้ได้อยู่แล้วก็ทานได้เลยหรือว่าคนจริงๆที่ไม่ชอบทานกล้วยก็มาลองทานกล้วยผงก็น่าจะทานได้เหมือนกันเพราะว่ามันจะไม่รู้สึกถึงความเป็นกล้วยเยอะขนาดนั้นพอเมื่อกี้เราก็เห็นว่าจริงๆแล้วดูแบบว่ามีหลายรสชาติเลยทีเดียวสำหรับอายุที่แบบเด็กที่สุดที่แนะนำว่าทานได้แล้วต้องอายุประมาณเท่าไหร่คะผมแนะนำก็คือให้เกิน1ขวบขึ้นไปแล้วกัน1ขวบขึ้นไปก็ทานได้แล้วโอ้แต่ว่าก็ให้แนะนำพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้ลองทานทีละน้อยๆก่อนอาจจะผสมอาหารอย่างที่บอกเนาะผสมในมื้ออาหารของลูกๆในนมในอะไรก็ได้เนาะก็เหมือนกับว่าไปช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในลำไส้ได้ด้วยเพราะจริงๆถ้าลูกๆเคยแบบตอนเด็กๆได้เคยได้กินกล้วยบดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็น่าจะแบบว่ากินได้นะครับผมถูกต้องนะคะอาทีนี้ต้องบอกว่าโอ้โหมันมีมากมายหลากหลายรสชาติเลยให้ช่วยแนะนำหน่อยดีกว่านะคะว่าแต่ละรสเป็นรสอะไรบ้างเริ่มต้นจากรสธรรมชาติเลยนะครับอันนี้รสธรรมชาติรสชาติจะออกจืดๆครับเพราะว่ามันจะเป็นกล้วยผง 100% ต่อมาเราพัฒนาเป็นอันนี้เป็นรสถั่วเหลืองครับครับเราตั้งชื่อว่ารสดั้งเดิมเขาเป็นรสแรกที่เราพัฒนาโดยไม่ใส่ครีมเทียมนะครับก็จะเป็นผสมถั่วเหลืองครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรสโกโก้ครับแล้วก็อันล่าสุดนี้คือจะเป็นรสนมครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนใช่ไหมครับรสไหนที่สุดแบบว่าคนลูกค้านี่ชอบมากที่สุดครับผมยอดนิยมตอนนี้ก็ลูกค้าที่แบบว่าสุขภาพเลยเขาจะเลือกทานรสธรรมชาติเขาก็ไม่อยากจะเจือปนโกโก้นมใช่แต่ว่าลูกค้าบางคนที่
ที่เพิ่งเริ่มอะไรเงี้ยก็จะเรียกแบบรสชาติกลัวบางคนกลัวก่อนนะฮะเออกลัวทานไม่ได้รสชาติเป็นยังไงก็เป็นโกโก้เพราะว่ามันจะเหมือนรสก็โกโก้แบบปกติเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าโกโก้เอามาทานแล้วเทียบกับกล้วยที่ 100% คุณสมบัติมันจะต่างกันไหมคะคือกล้วย 100% เนี่ยพอเวลาเราแนะนำให้ทานนะครับมันจะประมาณแค่ 1-2 ช้อนชาแต่ว่าพอเวลากล้วยรสโกโก้อะไรเงี้ยครับก็จะให้แนะนำให้ทำ 3-5 ช้อนชาเพราะฉะนั้นปริมาณกล้วยเนี่ยก็จะได้เท่ากันครับเข้าใจละต้องรู้รสชาติต้องรู้รสชาติก่อนนะว่ารสชาติของเขาเป็นยังไงนะต้องลองชิมอ่ะลองชิมแบบว่าพี่ใหญ่เลือกรสธรรมชาติออริจินะครับผมนะฮะจะได้รู้อยากให้ลองโกโก้จังได้เลยนะฮะเปิดก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เพ็ญแนะนำไปด้วยในตัวแล้วกันนะคะว่าแบบวิธีการทานอย่างไรถ้าเกิดว่าเริ่มทานครับก็ให้ทานแค่1ช้อนชาลองหนึ่งช้อนชาแค่นั้นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนทานจนเก่งแล้วก็แนะนำให้ทาน2ช้อนชาต่อมือครับอ๋อครับผมนี่เก่งหรือยังครับผมไก่ก็เริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งนะครับครับผมนะครับโกโก้โกโก้เดี๋ยวผมไม่ทานแล้วก็โกโก้ต้องมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกสัก3ช้อนโกโก้เป็น3ช้อนโอเคใส่น้ำถ้าแก้วประมาณนี้นะฮะก็สักครึ่งหนึ่งได้ใช่ไหมครับใช่แต่ว่าอย่างโกโก้นี่แล้วแต่ว่าคนชอบเค็มมากเค็มน้อยน้ำที่ใช้เป็นน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิห้องคะใส่เองนะครับหรือว่าคุณใส่ใส่ก่อนประมาณครึ่งแก้วโอเคง่ายๆนะฮะอันนี้ที่เทมาเป็นน้ำอุ่นเนาะเป็นน้ำอุ่นอ๋อแต่ว่าจริงๆควรใช้น้ำแล้วน้ำร้อนก็ได้น้ำร้อนน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาก็ได้ครับน้ำอุ่นของห้องก็ได้ใช่แต่ว่าลูกค้าที่ทานกันส่วนมากคือเขารู้สึกว่าเขาทานน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรเงี้ยมันจะช่วยให้สบายท้องมากกว่าแต่น้ำเย็นไม่แนะนำเนาะใช่ครับน้ำเย็นไม่แนะนำในเรื่องของที่เป็นผงแบบนี้นะฮะถ้าเป็นน้ำอุ่นๆหรือว่าน้ำน้ำแบบปกตินี่ก็จะละลายได้ง่ายหน่อยถ้าเป็นน้ำเย็นมันก็จะค่างๆแบบมันจะไม่ค่อยละลายนะแต่ว่าคนที่เป็นกรดไหลย้อนหรืออะไรเงี้ยครับที่มีปัญหาโรคกระเพาะก็ไม่แนะนำให้ทานน้ำเย็นครับผมอุ้ยกลิ่นหอมมากเลยโกโก้คือกลิ่นลอยขึ้นมาเลยอ่ะครับผมขออนุญาตนะฮะครับผมชิมเลยแล้วกันอันนี้รสธรรมชาตินี่ก็จะรสชาติออกจิตนี่นะครับผมนี่อันนี้แบบยังละลายไม่หมดเลยนะฮะรสธรรมชาติเนี่ยจะใช้เวลาประมาณนี้นะฮะนิดนึงครับเพราะว่าเราผลิตมาจากกล้วย 100% นะครับครับผมผลิตจากกล้วยแบบธรรมชาติเลยนะฮะอันนี้คือไม่ได้มีการผสมครีมเทียมอะไรใดๆเลยใช่ครับเป็นกล้วย 100% อ่ะแต่ผมชิมให้ดูก่อนนะฮะสำหรับรสชาติจะเป็นอย่างไรธรรมชาตินะฮะอันนี้คิดภาพไว้ว่ารสชาติมันน่าจะเป็นเหมือนกล้วยฝาดกล้วยดิบที่เราเคยแบบได้สัมผัสกันอะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วเป็นยังไงคะแบบไม่มีรสชาติเลยครับอันนี้จะแบบจืดๆเหมือนอะไรก็น่าจะเป็นเหมือนน้ำข้าวอ่ะแต่อันนี้ไม่มีรสชาติซึ่งรสนี้นะผมว่าอย่างที่คุณเพชรบอกก็คือสามารถเอาไปผสมอาหารได้เลยเพราะมันไม่มีรสชาติแล้วก็กินได้ง่ายนะฮะถ้ากินธรรมดาก็ได้นี่ถือว่าใหญ่เก่งไหมคะหนึ่งช้อนกินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเลยตอนนี้ผมรู้สึกว่า3ช้อนผมก็กินได้นะโอ้โหแสดงว่าไม่มีรสชาติของความเป็นกล้วยเท่าไหร่นักเนาะคนที่แบบว่ากลัวความฝาดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องมาลองทานดูว่าอันนี้เราพัฒนาเพื่อมันไม่ให้มันฝาดขนาดนั้นเพราะว่าคนกังวลใจพอเวลากินกล้วยดิบอะไรเงี้ยครับอันนี้ของเราไม่ได้ผสมเปลือกด้วยเป็นมาจากเนื้อเลยอะไรเงี้ยครับต้องบอกว่ากินง่ายนะครับแป๊บเดียวก็กินหมดแล้วนะฮะหมดแล้วอ่ะพี่ใหญ่ให้ลองเทียบดูก่อนเพราะว่าพี่ใหญ่ได้กินออริจิแม้กะว่าจะขอชิมสักนิดนึงยินดีมากเลยซ้ำจะหมดเลยครับผมเราลองชิมเลยลองชิมดูกับรสโกโก้ว่าแตกต่างอันยังไงบ้างร้อนนะยังไงอันนี้กี่ช้อนนะฮะ3ช้อน3ช้อนผมใส่ได้ถึง4เลยนะฮะจริงๆ3ช้อนนี้ก็กำลังดีนะครับแต่ว่าถ้าแบบว่าอยากจะเข้มข้นก็สามารถเพิ่มไปได้อีกนะฮะรสชาติใส่น้ำน้อยลงรสชาติเป็นแบบว่ารสโกโก้อร่อยที่เรากินกันนะฮะถ้าอยากจะเรื่องของความหวานเพิ่มขึ้นก็ใส่น้ำตาลได้แต่ถ้าแบบว่าอยากแบบได้สุขภาพกินแบบนี้เลยดีมากเลยอย่างโกโก้ที่เราใช้เนี่ยเราใช้โกโก้แบบพรีเมียมนะครับไม่ได้ใช้แบบว่าเป็นโกโก้แบบ
ตามท้องตลาดที่แบบที่เป็นผงแบบว่ามีแต่กลิ่นอย่างเดียวซึ่งจริงๆตัวโกโก้เองก็มีประโยชน์ของเขาอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะครับต้องบอกว่านะคะที่หนึ่งสาเหตุเลยที่แบบว่าคุณเพชรทำมามากมายหลากหลายรสชาติอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าอะไรบ้างเรามองว่าลูกค้าบางคนไม่กล้ามาทานรสธรรมชาติจากขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าเราทำหลายๆรสชาติเพื่อให้ลูกค้าได้ลองทานแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าทานแล้วอย่างน้อยก็ได้ค่าเรียกนะผลที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็จะได้พัฒนาต่อมาไปทานรสธรรมชาติก็ได้หรือว่าถ้าเกิดลูกค้าทานแบบรสชาติดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับหรือว่าบางคนติดรสชาติจริงก็ทานแบบรสชาติก็ได้ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันครับหลายๆทางเลือกเลยเป็นทางเลือกซึ่งจริงๆผมว่าดีมากเลยนะฮะเวลาเราทานอาหารเสร็จแล้วเราแทนที่เราจะกินน้ำหวานเรากินแบบนี้ก็ได้ประโยชน์นะฮะหลังอาหารได้เลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดแฟนๆรายการที่กำลังรับชมอยู่นะคะสนใจอยากจะสั่งซื้อราคาเท่าไหร่สั่งซื้อได้ที่ไหนคะอันนี้กระปุกละ220บาทนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นก็คือ1กระปุกเนี่ยมันจะมีค่าส่งก็จะเป็น270บาทแต่ว่าถ้าเกิด2กระปุกขึ้นไปเราส่งให้ฟรีครับช่องทางก็จะเป็นเพจ Facebook ก็คือบ้านเพื่อสุขภาพและรูปร่างครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์089 2274351ครับซึ่งขึ้นอยู่บนหน้าจออยู่แล้วนะครับใครที่ต้องการก็สามารถแคปเจอร์หน้าจอไว้ตอนนี้ได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะก็สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะท้องผูกปัญหาลำไส้ต่างๆกระเพาะกระเพาะอาหารอักเสบนู่นนี่นั่นโน่นนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อสุขภาพของคุณเลยทีเดียวก็ที่สำคัญนะครับที่นี่คือเป็นงานวิจัยของคนไทยนะครับเป็นสินค้าแบรนด์คนไทยเลยนะฮะเป็นช่วงเวลาที่พวกเราทุกคนเนี่ยต้องเรียกว่าลุกขึ้นมานะครับอุดหนุนของไทยช่วยกันทำให้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยเนี่ยแบบว่า อยู่คู่กับคนไทยได้อยู่นานๆแล้วกันนะครับผมใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าคุณเพชรก็ใจดีด้วยนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ผงกล้วยน้ำว้านะคะมาแจกคือใครอยากจะลองชิมอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะก็สามารถนี่ร่วมสู่กับเราได้เลยนะคะกับช่วงของไทยไทยมาร์เก็ตแบบนี้วิธีการง่ายๆเลยนะคะกดถูกใจที่เพจไทยไทยมาร์เก็ตค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เข้าไปที่อินบ็อกซ์ของเรานะคะพิมพ์คำว่าผงกล้วยพร้อมชื่อที่อยู่ในการจัดส่งนะคะเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะจับสุ่มไปเลย10รางวัลแจกผงกล้วยน้ำว้าดิบเอาไปให้ลองกินลองชิมเพื่อสุขภาพกันเลยค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของเรานะฮะกับปล่อยหมัดเด็ดนะฮะให้คุณเพชรเนี่ยได้แบบว่าพูดนะครับถึงผลิตภัณฑ์ของตัวเองหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเชิญชวนให้คุณผู้ชมนะครับภายในระยะเวลา1นาทีแบบรวบรวมแบบเอาแต่แบบเนื้อเน้นๆ ออกให้ทุกคนแบบต้องแบบฉันจะต้องซื้อฉันพลาดไม่ได้จริงๆครับผมเอาอย่างเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังนับถอยหลังด้วยครับ5 4 3 2 1เราพูดเลยนะให้เวลา1นาทีโอเค5 4 3 2เริ่มๆแล้วกล้องไหนโอ้โหกล้องอันนี้อ่ะโอเคครับเราตั้งใจที่จะผลิตอาหารเพื่อสุขภาพนะครับโดยใช้นวัตกรรมจากธรรมชาตินะครับโดยของเราเนี่ยสามารถที่ทำให้เกษตรกรของไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วเรามีความตั้งใจที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับโดยการทำเนี่ยเราทำอาหารจากสุขภาพจริงๆนะครับโดยรักษามาตรฐานทุกอย่างนะครับผ่านงานวิจัยที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็อยากให้คนไทยได้ทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเราตั้งใจที่จะทำอาหารเนี่ยเพื่อให้คนไทยได้ทานอาหารแทนยารักษาโรคครับขายที่ไหนบ้างครับผมตอนนี้มีขายก็คือในเพจ Facebook นะครับก็ร้าน Facebook ก็เพจเพื่อสุขภาพและรูปร่างนะครับโอเคกดดันมากเลยนะกดดันคุณเพชรมากๆลบแล้วเวลาหมดก่อนนะย้ำช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโทรศัพท์มาสั่งซื้อกันได้0892274351นะคะหรือว่าที่ Facebook บ้านเพื่อสุขภาพและรูปร่างตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะซื้อ2กระปุกส่งฟรีสุดยอดมากๆเลยนะคะก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราเป็นอย่างสูงนะคะที่นำผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มาฝากกับแฟนๆรายการไทยแทมมาร์เก็ตทุกๆคนขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ
ส่วนสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะคะเป็นผู้ประกอบการอยากจะนำสินค้าของคุณเข้ามาเพิ่มเติมเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้านะคะก็สามารถทำได้ค่ะกับพื้นที่สำหรับสินค้าของคนไทยติดต่อมาได้เลยนะคะที่โทรศัพท์081-351-4559หรือว่าที่ LINE ID @thaimarket หรือว่าที่ Facebook thaimarket ภาษาไทยและ thaimarket ภาษาอังกฤษรวมถึง www.thaimarket.com ค่ะ